ถึงเวลาบันทึกธรรมชาติกันอีกครั้งแล้วนะครับเด็กๆวันนี้เราตามเพื่อนๆมาที่ชายหาดอีกครั้งนึงนะครับเราจะมาดูปูชนิดนึงที่เพื่อนๆพบบนหาดที่เราเห็นเนี่ยกว้างๆเนี่ยเขาชื่อปูหานุมานนะครับเริ่มกันเลยนะครับตัวเขามีลักษณะกลมๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เราสังเกตเห็นคือก้นเขาจะสอบๆลงมาเล็กนิดเดียวและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือตรงข้างกระดองนะครับมีหนามแหลมออกมายาวเลยนะครับที่ด้านบนของกระดองตรงขอบๆก็จะมีหนามแหลมๆเล็กๆมีเบ้าตาตาไม่ยาวปูก็ต้องมีกล้ามไหมครับแต่ตัวเนี้ยเวลาเราดูเนี่ยเขาไม่ค่อยเอากล้ามออกมาโชว์นะครับเขาจะซ่อนกล้ามไว้ด้านในแล้วก็ที่กล้ามเขาเนี่ยจะมีหนามแหลมๆยาวออกมาเห็นได้ชัดเลยนะครับสองข้างเหมือนกันเสร็จแล้วก็เหลือขาอีก4คู่เรียงกันลงมาเลยนะครับเดี๋ยวด้านนึงเนี่ยผมจะทำแบบปกติที่เขาทำคือเขาจะหุบส่วนมากเขาไม่ค่อยจะโชว์ขานะครับเขาจะขุดตัวอยู่ในทรายนะครับหมกตัวอยู่ในทรายที่เปียกๆเราจะพบเขาตอนที่เวลาน้ำทะเลซัดขึ้นมาตรงทรายที่เปียกไม่ค่อยเห็นบนทรายนะครับขาเขาจะเก็บแล้วก็จะเห็นขาสุดท้ายที่เขาเรียกว่ากันเชียงปูเนี่ยได้ชัดส่วนขาอีกข้างเนี่ยผมจะวาดแบบให้ออกมาเพื่อเห็นรายละเอียดนะครับเพราะว่าขาเขาแปลกดีกันเชียงเนี่ยครับแผ่นกันเชียงเนี่ยเขาจะเป็นป้านๆด้านท้ายแล้วก็มีขาแหลมๆสองขาแล้วขาบนสุดอีกอันนึงก็จะเป็นป้านๆนะครับคิดว่าไว้ใช้ว่ายน้ำให้สะดวกเสร็จแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวเริ่มลงเส้นปากกานิดนึงเมื่อเราลงเส้นปากกาทั้งตัวแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือจุดตัวเขาเนี่ยมันคล้ายๆกับทรายบนชายหาดเลยนะครับเราใส่จุดตามที่เราสังเกตเห็นนะครับด้านหน้าจะเยอะหน่อยแล้วด้านท้ายเนี่ยก็จะน้อยจุดๆๆๆๆๆอย่างที่บอกครับเขาชอบหมกตัวอยู่ในทรายนะครับการพลางตัวของธรรมชาติเนี่ยมันหน้ามหัศจรรย์มากเลยบนกระดองเขาเนี่ยโอ้โหทรายเนี่ยเป็นเม็ดบนกระดองเขาก็เลยออกแบบให้เป็นเม็ดคล้ายๆทรายบนชายหาดนะครับได้แล้วครับเดี๋ยวเขาลบลายเส้นนิดนึงนะครับเราจะเริ่มลงสีนะครับเราก็สังเกตดูจากอย่างที่บอกนะครับเขาจะพลางตัวให้เข้ากับชายหาดเราสังเกตดูสีของทรายเป็นยังไงเขาออกเทาๆน้ำตาลนะครับเราก็ลงเลยเริ่มจากเทาๆก่อนแต่แล้วก็เอาสีน้ำตาลอ่อนนะครับช่วยใส่เข้าไปเขาไม่ค่อยมีสีสันอะไรที่ฉูดฉาดนะครับจะมีนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นเพราะว่าเขาคงต้องพลางตัวกับที่อยู่อาศัยของเขานะครับแล้วมันจะออกอมเขียวๆฟ้าๆนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปเราใส่พื้นทรายเป็นสีเทาทำจุดให้เป็นรู้สึกว่าเป็นทรายนะครับจุดทรายเนี่ยมีจุดเยอะแยะมากมายเลยเราใส่เท่าที่เราทำได้นะครับแล้วเราก็จะจดบันทึกนิดนึงชื่อเขาชื่อคือปูหนุมานผมจะวาดลักษณะที่เขาซุกอยู่ในทรายนะครับเวลาเราเจอเนี่ยส่วนมากก็เจอแต่ลูกตากับด้านบนของตัวเขาโผล่ขึ้นมาจากทรายเปียกๆนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับเวลาเราไปสำรวจธรรมชาติทุกครั้งนะครับเราก็น่าจะบันทึกความทรงจำการสังเกตรายละเอียดต่างๆในธรรมชาตินะครับเรามีสมุดบันทึกของเราสักเล่มหนึ่งบันทึกทุกๆครั้งสวยไม่สวยไม่เป็นไรขอให้เราทุกคนได้ทำนะครับขอให้เด็กสนุกกับการบันทึกธรรมชาติทุกๆครั้งนะครับ